ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นกรณีที่ชาวบ้านถึง5หมู่บ้านนะครับที่ตำบลสำโรงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปรับประทานเนื้อวัวซึ่งป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคนะครับเพราะว่าต้องอธิบายแบบนี้พิษสุนัขบ้านะครับก็ระบาดจากสัตว์ไปสู่คนได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็คือลงไปพื้นที่ไปฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคให้กับชาวบ้านทั้ง5หมู่บ้านนะครับตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านไปแล้ว350คนด้วยกันจากชาวบ้านทั้งหมดนะครับที่มีการสัมผัสแล้วก็บริโภคเนื้อวัวตัวนี้381คนคือถ้าดูตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเนี่ย35คนแล้วก็ยังมีอีก31คนนะครับที่กำลังติดตามตัวให้มารับการฉีดวัคซีนนะครับโดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์คุณสุริยารัตนปริญญาก็บอกนะครับว่าหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับคนที่สัมผัสนะครับแล้วก็รับประทานเนื้อวัวที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วนะครับคือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ฉีดแค่1ครั้งคือเขาต้องฉีดจนครบ5ครั้งด้วยกันนะครับจากนั้นยังคงต้องเฝ้าติดตามอาการไปอีก6เดือนถึง1ปีและหากมีอาการผิดปกติต้องรีบพบแพทย์อย่างเร่งด่วนครับถ้าทำให้สุกสะอาดเนี่ยมันก็จะมันจะเป็นกุ๊กที่เบาบางลงไปแต่ถ้ากินดิบหรือว่าเป็นผู้ที่ชำแหละโดยตรงหรือว่าทำอาหารแล้วก็อาจจะมีแผลมีอะไรสัมผัสกับน้ำเหลืองหรือน้ำลายอะไรต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะออกมาทางน้ำลายเยอะใช่ไหมหมาบ้าเนี่ยแต่ว่าถ้าแร่มันถ้าเกิดว่าไปโดนเส้นประสาทกล้ามเนื้ออะไรมันก็มีโอกาสมาเนี่ยนะฮะอาการของโรคเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามีอาการยังไงครับอาการเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวปวดตามตัวอะไรเงี้ยมีไข้มีอะไรมันติดเชื้อพวกไวรัสทั่วไปแล้วเริ่มต้นเนี่ยแต่ทีนี้พวกนี้มันจะมีอาการทางประสาทเยอะหน่อยนึงมันค่อยๆเพิ่มดีกรีตามระยะเวลาของวันเนี่ยอย่างเช่นวันแรกๆอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เหมือนวัวตัวเนี้ยนะพอสักอาทิตย์นึงหรือว่า7วันถึง2สัปดาห์เนี่ยมันก็จะชัดขึ้นมันก็จะมีการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสในโดยเฉพาะในเส้นประสาทนะฮะในสมองนี่นะฮะก็อาจจะมีอาการของเรียกว่าอาการทางสมองค่อนข้างเยอะๆอาจจะมีเหน็บชามีอะไรแล้วก็อาจจะมีปวดอะไรตามแขนตามขามีกระตุกมีอะไรด้วยนี่แหละค่ะอาการก็ต้องคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าต้องจับตาดูโดยเฉพาะในช่วงของ1วันจนกระทั่งถึง2สัปดาห์นะคะที่เชื้อเนี่ยเริ่มมีการแพร่กระจายตัวแล้วคือนอกเหนือจากที่จะไปฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านใน5หมู่บ้านแล้วทางสัตวแพทย์ค่ะก็บอกว่าต้องไปฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงเหมือนกันอย่างสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์สัตวแพทย์อดิศรชาสุภาพนะคะก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกันกับปศุสัตว์อำเภอพระพาชัยคุณเชษฐ์เอ็มประโคนก็บอกว่าเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยแหละค่ะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแมวแล้วก็วัวรวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้นะคะมีมากกว่า 1,200 ตัวต้องทำไปเพื่อควบคุมแล้วก็ป้องกันไม่ให้พิษสุนัขบ้าเนี่ยมันแพร่ระบาดมากกว่านี้ทางสัตวแพทย์อดิศรก็บอกว่าหลังจากที่มีวัวของเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเอาไว้แล้วมันป่วยตายไปแบบผิดปกติพอไปชันสูตรดูนะคะปรากฏว่าเจ้าวัวตัวนี้มันติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วคือทางปศุสัตว์จังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่บริโภคเนื้อวัวแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับทั้งวัวสุนัขแล้วก็แมวด้วยนะคะอันนี้ฉีดกันในพื้นที่รัศมีรอบๆ5กิโลเมตรด้วยกันค่ะจังหวัดนะครับได้รับทางจังหวัดนะครับได้รับแจ้งรายงานจากการชันสูตรโรคสัตว์โรคพิษสุนัขบ้านะครับมีการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าเจอในโคทีนี้ทางเราตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแล้วก็เข้ามาสอบสวนโรควันนี้ก็เข้ามาทำการฉีดวัคซีนเมื่อวานก็ฉีดวัคซีนไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ก็เก็บตกแล้วก็มีการระดมฉีดวัคซีนทีนี้เท่าที่สำรวจมาก็ประมาณ 1,200 กว่าตัวนะครับทั้งหมดแล้วก็เข้าใจว่าแล้วจะฉีดควบคุมโรคอีกทีประมาณ5กิโลเมตร5กิโลเมตรถัดจากนี้ไปนะครับประมาณสักอาทิตย์นึงก็น่าจะเสร็จค่ะครับยังไงชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับต้องฉีดวัคซีนให้ครบนะครับ5ครั้งด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปแล้วคือเบื้องต้นเขาก็ต้องการที่จะจำกัดนะครับการแพร่ระบาดของโรคนะครับเพราะอย่างที่บอกไว้นะครับพิษสุนัขบ้านเนี่ยนอกจากจะติดจากสัตว์สู่สัตว์ยังสามารถที่จะติดจากสัตว์สู่คนได้ด้วยนะครับต้องระวังและเรื่องนี้
ือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะครับเพราะว่าคนที่เอาเนื้อวัวมาขายคุณผู้ชม อยากให้สังเกตการอย่างอันนี้เขามาขายในราคาที่ถูกนะฮะหลายคนเองก็ต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าราคาถูกๆแบบนี้จะไปซื้อต้องตรวจสอบให้ดีความสะอาดนี่ก็สำคัญนะครับค่ะโดยเฉพาะก็ถ้าทานอาหารก็ต้องปรุงสุกด้วยคุณผู้ชมและอย่างที่บอกกันไปเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันฉีดวัคซีนนี่5ครั้งนะคะไม่ใช่ฉีดแล้วจบนะแต่ว่าต้องรอดูอาการด้วยครึ่งปีไปจนกระทั่งถึง1ปีด้วยกันนะคะ